มาฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่3ตอนมงกุฎไพรบทที่36กันต่อนะครับหุบปากพูดนายเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสียทีได้ไหมฉันคิดว่าธีรพินชวนเราขึ้นมาที่นี้คืนนี้เขาน่าจะมีอะไรให้เราเห็นสักอย่างคงไม่ต้องการที่จะชี้ชมธรรมชาติหรือว่าให้ใครมาปะทะคารมกับใครหรอกมาร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือในปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าอย่างน้อยที่สุดฉันก็อยากจะรู้ว่านับตั้งแต่เราออกเดินทางจากจุดหมายเริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงเนินพระจานทร์นี้มันเป็นเวลานานเท่าไรแล้วมีใครจดบันทึกหรือนับวันไว้บ้างหรือไม่ตั้งแต่วิทยุเครื่องใหญ่ใช้ไม่ได้ขาดการติดต่อกับหอบังคับการมาโดยตลอดฉันก็ลืมวันเวลาเสียหมดสิ้นเหตุการณ์มันฉุกเฉินวิกฤตมาตลอดทุกระยะจนลืมอะไรต่ออะไรไปหมดคำพูดของคริสทำให้ทุกคนเริ่มได้คิดแล้วก็พบกับความประหลาดใจมึนงงกันอยู่เงียบๆของภายในแต่ละคนเพราะมันเป็นความจริงตามที่คริสเปรยถามขึ้นมาทุกอย่างนั่นก็คือตั้งแต่เริ่มออกเดินทางกันมาโดยเริ่มต้นจากสถานีกักสัตว์หนองน้ำแห้งของรพินจนมาถึงเดี๋ยวนี้นั้นเป็นเวลากี่เดือนกี่วันเข้ามาแล้วนาฬิกาเดินป่าที่ติดอยู่กับข้อมือของแต่ละคนอาจบอกได้เฉพาะวันเวลาในปัจจุบันเท่านั้นมันจะบอกได้แต่ทุกคนหลงลืมวันแห่งการเริ่มต้นออกเดินทางเพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญที่ใครในคณะจะต้องมาเสียเวลาเอาใจใส่อยู่เนื่องมาจากต่างมุ่งหวังอาศัยศูนย์บังคับควบคุมการเดินทางซึ่งสามารถจะติดต่อกันทางวิทยุได้อยู่แล้วครั้นเมื่อวิทยุติดต่อกับศูนย์บังคับการไม่ได้ทุกอย่างก็ย่อมจะชะงักไปหมดประกอบกับวันและคืนที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากลำเค็ญชนิดจะเอาชีวิตกันไม่รอดการเสี่ยงและประจันหน้ากับพยันตรายทุกรูปแบบจนนับไม่ถ้วนกลางวันเป็นกลางคืนหรือกลางคืนเป็นกลางวันสลับกันอยู่เช่นนี้ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงสับสนหลงลืมกันไปหมดไม่มีใครมากำหนดจดจำหรือนั่งนับวันกันอยู่นอกจากจะคิดว่าตื่นลืมตาขึ้นมาแต่ละครั้งยังมีลมหายใจอยู่ก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นทุกคนมีความรู้สึกตรงกันอย่างเดียวว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกินเท่าที่ร่วมทางกันมาเหมือนจะเป็นเส้นทางสายที่เดินร่วมกันมาตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ปานสแตนลีย์ดูเหมือนจะบ่นอะไรกับตนเองอุบอิบอยู่ในลำคอพยายามจะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูวันที่แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเขาขึ้นมาได้เลยตราบใดก็ตามที่ไม่สามารถจำได้ว่าการเริ่มต้นได้เริ่มแต่วันไหนเชิดวุฒิเองขณะนี้ก็กำลังคิดลำดับวันที่อย่างวกวนคริสเงียบเฉยเป็นปกติส่วนเบลยักษ์ไหลบอกว่าฉันมีความรู้สึกแต่เพียงว่าฉันได้เดินตามหลังพรานนำทางที่ชื่อรับพินไพรวันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ศตวรรษและช่วงระยะเวลาระหว่างนี้ได้ตายไปแล้วและก็เกิดขึ้นใหม่อยู่หลายครั้งพวกเราไม่ได้เฉลียวคิดกันมาก่อนถึงเรื่องนี้เพราะคิดว่าจะต้องสามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมการเดินทางได้ตลอดเวลาสเตลลี่พึมพำออกมาต่ำๆในลำคอพลางจุ๊บปากเบาๆจริงอย่างที่คิดพูดตอนนี้เรานึกการไม่ออกแล้วว่าเราได้เดินทางมากี่วันจากเริ่มต้นมีใครพอจะจำได้บ้างไหมเชิร์ดวูดคริสตีนาในพันตรีแห่งกองทัพบกไทยเบ็ดปากพวกคุณเองยังไม่มีการบันทึกจดจำไว้แล้วผมจะจำได้ยังไงระยะเดินแท้จริงมันอาจไม่นานมานี้นักหรอกแต่ในความรู้สึกแล้วมันนานเหลือเกินนานจริงๆเพราะพวกเราเดินอยู่บนความทุกข์ยากทรมานขีดสุดเราแทบไม่รู้สึกว่ามันเช้าเมื่อไหร่มันค่ำตอนไหนหมดแรงเราก็ล้มตัวลงนอนบางทีก็สลบสไลด์กันไปรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็แทบจะไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปแค่ไหนแล้วได้แต่มุ่งหน้าบากบั่นฝันฝ่ากันต่อไปเหมือนตกอยู่ในสภาพฝันร้ายวกวนสับสนตะเกียกตะกายแล้วก็สมสารเหมือนอยู่ในนรกใครจะมาจำวันเวลาที่ผ่านมาได้ถ้าไม่มีการจดบันทึกไว้ก่อนว่าเราได้ออกเดินทางมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนไหนแล้วเอามาเทียบกับวันนี้คริสเธอพอจะจำได้บ้างไหม
เรามาด้วยกันแล้ว2เดือน3เดือนหรือ 5-6 เดือนอเมริกันอาวุโสหันไปทางแม่นักเคมีสาวประจำคณะหล่อนทอดสายตาไกลออกไปยังดวงจันทร์ซึ่งบัดนี้ค่อยๆลอยตัวสูงเหนือขึ้นมาจากทิวตะคุ่มของยอดเขาตามลำดับฉันเดินตามหลังชายคนนี้มานานหลายชาติแล้วหล่อนกระซิบแผ่วเหมือนจะกล่าวกับตนเองโดยไม่มีใครสำเนียกได้และไม่ได้พูดอะไรอีกจึงดูเหมือนกับว่าหล่อนไม่ได้ตอบคำถามใดๆแก่หัวหน้าคณะปล่อยให้สแตนลีย์ถามค้างอยู่เช่นนั้นแล้วผู้ที่ให้คำตอบเป็นการกระจ่างชัดแก่ทุกคนก็กลายเป็นรับผิด109วันพอดีครับนับจากที่เราเริ่มออกเดินทางวันแรกจนถึงวันนี้ความจริงมันก็ไม่นานอะไรนักแค่3เดือนครึ่งเท่านั้นแต่เราเหนื่อยกันเหลือเกินลำบากยากแค้นเกินไปจึงดูเหมือนกับว่ามันเป็นเวลายาวนาน109วันเท่านั้นเองเหรอสแตนลีย์คิดและเบลอุทานออกมาพร้อมกันครับไม่คลาดเคลื่อนไปหรอกเพราะผมได้ทำบันทึกปูมเดินทางไว้ทุกระยะในระหว่างที่พวกคุณอาจจะไม่สนใจขอให้ผมได้ถามพวกคุณบ้างสิแต่แรกเมื่อตัดสินใจที่จะให้ผมนำออกเดินทางนั้นน่ะฝ่ายคุณคิดว่าจะใช้เวลาเดินทางนานสักเท่าไหร่ผมคิดว่าอยู่ในระหว่าง1เดือนถึงไม่เกิน45วันไม่คิดว่าเราจะต้องเดินทางกันยาวนานกว่านี้แต่กลับปรากฏว่ายิ่งเดินระยะเวลามันก็ยิ่งยาวนานออกไปโดยหาขอบเขตไม่ได้เสบียงกลางสัมภาระของเราต่างๆตระเตรียมมาในจำนวนเพียงไม่เกิน45วันเท่านั้นมันจึงถูกใช้ไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเสบียงอาหารแล้วเราไม่คิดเผื่อมาล่วงหน้าด้วยว่าเราจะมีอุปสรรคไม่สามารถติดต่อกับศูนย์บังคับการได้โดยมีความมั่นใจว่าจะอย่างไรเสียเราก็ยังติดต่อขอกำลังบำรุงจากทางอากาศได้ตลอดเวลาหากจำเป็นนั่นก็คือความจริงที่ฝ่ายอเมริกันเพิ่งจะมาเปิดเผยสารภาพออกมาก็ถ้าผมบอกพวกคุณเสียแต่แรกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ไม่รู้อนาคตไม่มีระยะเวลาที่จำกัดแน่นอนตายตัวลงไปและทางฝ่ายคุณจะไม่สามารถติดต่อกระทรวงนักขับการของพวกคุณได้พวกคุณก็จะไม่มีวันเชื่อผมจึงไม่ได้พูดความจริงสิ่งนี้ออกไปรอให้เหตุการณ์มันปรากฏกับสายตาของพวกคุณเองจะดีกว่าแต่สำหรับผมแล้วการใช้เวลาเพียง109วันเพื่อเดินทางมาถึงเนินพระจันทร์เนี่ยจัดได้ว่าเร็วเกินคาดทั้งที่เราก็ไปมัวเสียเวลากันอยู่ด้วยอุปสรรคอื่นๆอย่างมากมายแต่ก็มีข้อที่พวกคุณควรจะสังเกตเอาไว้ด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไปคิดอะไรให้เปลืองสมองมากเขาเว้นระยะหัวเราะต่ำลึกในลำคอคิดถามมาทันทีเมื่อเห็นเขาทิ้งช่วงไปเฉยๆเหมือนไม่อยากจะพูดต่ออะไรเหรอที่นายว่าเราควรจะตั้งเป็นข้อสังเกต109วันเป็นระยะเวลาที่ฉันได้จดบันทึกไว้ชนิดวันต่อวันที่เราออกเดินทางกันมาเราแบ่งระยะเวลาออกเป็น2ส่วน30วันหรือ1เดือนแรกเรายังเดินกันอยู่ในป่าดิบธรรมดาอันเป็นป่าของโลกภูมิศาสตร์เวลามาตรฐานสากลมันก็คงเป็น30วันที่ผ่านไปอย่างเที่ยงแท้เมื่อเทียบกับเวลาของโลกภายนอกแต่อีก70กว่าวันหลังมาเนี่ยเราเพิ่งจะล่วงล้ำเข้ามาสู่ซีกโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแดนสนธยาแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่า70วันของเราในดินแดนนี้มันจะเป็นกี่วันกี่เดือนหรือว่ากี่ปีของโลกภายนอกสมมติว่าเรามีโอกาสได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งนึงการติดต่อกับโลกภายนอกในขณะนี้ขาดตอนลงในสิ้นเชิงแล้วเราไม่รู้หรอกว่าโลกภายนอกวันและเวลาของเขาผ่านพ้นล่วงไปเท่าไหร่มันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองนัยยะคือถ้าไม่ล่วงผ่านไปนานเป็นปีๆก็อาจจะเป็นเวลาที่ผ่านไปอย่างสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่วันของชาวโลกสุดแล้วแต่การเวลาในซีกส่วนนี้จะฉุดเราไปสู่อดีตกาลหรืออนาคตกาลด้วยอัตราความเร็วขนาดไหนพวกนายคงจะแปลกใจกันมากหากสมมติว่าเราได้กลับไปยังโลกภายนอกอีกครั้งนึงแล้วก็เพราะว่าเด็กเล็กๆที่เราเคยเห็นอยู่กลายเป็นคนแก่หัวงอกไปหมดแล้วซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราจากมาเพียงไม่กี่เดือนส่วนโลกภูมิศาสตร์ของเราใช้เวลาล่วงผ่านไปแล้วหลายสิบปีเฮ้ยเสียงในคิดร้องขึ้นดังลั่นสแตนลีย์เชิร์ดวูดเบลและคิดหยุดชะงักการเดินพากันหันขวับมาจ้องเขาเป็นตาเดียวในลักษณะตกใจตะลึงรับเพียนคุณนึกยังไงขึ้นมาถึงเกิดมีอารมณ์ขันขึ้นในตอนนี้หัวหน้าคณะถามออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดขณะที่จ้องหน้าเขาเขม็ง
บรรยากาศของพวกเรามันเครียดมาตลอดก็ขอให้ผมมีอารมณ์ขันบ้างสิบอกแล้วว่าตะกี้เนี้ยว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บมาคิดให้เปลืองสมองอีกฝ่ายนึงบอกมาหน้าตาเฉยแสงจันทร์สาดเข้ามาที่ดวงตาทั้งคู่แล้วมีพรายยิ้มล้อเลียนเต้นระยับอยู่ขณะนั้นทุกคนได้เดินขึ้นมาถึงใจกลางของเนินพระจันทร์แล้วท่ามกลางกระแสลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านกายจนสถานสั่นขุนเขาพระศิวะอันมหึมาและเห็นเป็นเงาตะคุ่มสลับแถบริบบิ้นสีเงินไปแต่งแต้มไว้ภูมิประเทศอันเป็นทิวเขาล้อมรอบที่ราบสูงแห่งนี้เล่าก็แล้วเป็นเส้นเงาสูงสูงต่ำต่ำอยู่ทั่วไปดูคลุมเครือเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงกระแสลมเย็นพัดผ่านยอดหญ้าและกิ่งไม้ของสวนภูเขาที่ยืนเรียงรายเป็นทิวอยู่บนเนินด้านบนขึ้นไปเท่านั้นมันเป็นธรรมชาติที่ยามราตรีที่สวยสดงดงามลึกล้ำเหนือกว่าทุกแห่งแหล่งที่ซึ่งทุกคนได้ผ่านพบกันมาแล้วเหมือนจะเป็นอุทยานสวรรค์ที่เทพเจ้าบันดาลขึ้นฉะนั้นแต่ยามนี้ไม่มีคนใดของฝ่ายนายจ้างอเมริกันจะหันไปให้ความตื่นตาตื่นใจกับสภาพแวดล้อมอันวิจิตรพิสดารนั้นเพราะประโยคคำพูดอันแฝงไปด้วยปริศนาน่าคิดของมัคคุเทศก์ผู้ยิ่งยงซึ่งทุกคนฝากชีวิตไว้ให้กับเขาเพียงคนเดียวสิ่งที่ทำให้ต้องพากันคิดหนักก็เพราะชายผู้นี้มักจะไม่พูดหรือพูดน้อยแต่ถ้าเขาจะพูดจะไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระหรือพูดมดเท็จฉันพี่เขาไม่ถูกเลยว่าครูแกล้งพูดแล้วหรือพูดจริงในที่สุดแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวก็ทำลายความเงียบของฝ่ายตนทุกคนขึ้นดูพวกคุณจะมีกังวลกันมากเหลือเกินในสิ่งที่ผมพูดเล่นแบบไร้สาระนี่ไม่มีอะไรเล่นและไม่มีอะไรไร้สาระสำหรับคนอย่างรพินไพรวันเมื่อบ่ายวันนี้ก่อนที่เราจะเดินจากน้าผาลงมาสู่เนินพระจันทร์แห่งนี้เราเห็นกับตากันทุกคนว่าการเวลามันหยุดนิ่งเป็นการหยุดจริงๆไม่ใช่หยุดเฉพาะนาฬิกาของเราอย่างเดียวเท่านั้นนั้นหมายถึงตะวันหยุดการเคลื่อนที่เมฆหยุดลอยสรรพสิ่งในบริเวณนี้ทั้งหมดหยุดชะงักไปหมดเหมือนภาพนิ่งมีแต่พวกเรา20ชีวิตที่มาด้วยกันนี้เท่านั้นที่ยังเคลื่อนไหวกันอยู่และเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อฉวยโอกาสลงมาให้ถึงเนินพระจันทร์ให้เร็วที่สุดตามข้อแนะนำของครูนั่นเองโดยให้เหตุผลว่าถ้าการเวลามันไม่หยุดให้เราวันนี้เราจะลงมาไม่ถึงเนินพระจันทร์และพรุ่งนี้เราอาจไม่ได้พบตำแหน่งเนินพระจันทร์อีกนี้คือความมหัศจรรย์ที่พวกเราทุกคนได้พบเห็นมาแล้วทีนี้เมื่อการเวลาหยุดนิ่งลงจะโดยเพราะอะไรก็ตามทีเถอะมันได้หยุดลงเฉพาะซีกส่วนนี้เท่านั้นส่วนเวลาของโลกภายนอกออกไปหรือโลกเบื้องหลังที่เราได้ผลัดจากมาแล้วนั้นไม่ได้หยุดตามไปด้วยมันคงดำเนินต่อไปตามปกติของ Universal Time หรือเวลาแห่งจักรวาล นี่ก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่น่าพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าการเวลาของเราตอนนี้มันได้แตกต่างออกไปจากการเวลาของโลกภายนอกแล้วขอให้ฉันถามครูสักนิดครูว่าโดยแท้จริงจากหน้าผาสูงที่เราเดินลงมาถึงเนินพระจันทร์นั้นพวกเราใช้เวลาการทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่แล้วคุณว่าสักเท่าไหร่ล่ะราว2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงได้ไหมหล่อนหันไปถามพรรคพวกคนอื่นๆสเตลลี่คิดและเบลพยักหน้ารับใช้ก็ราวๆนั้นแหละก็แปลชัดแล้วว่าโลกภายนอกได้ล้ำหน้าไปแล้ว2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงในขณะที่โลกของเราทีนี้ยังนิ่งอยู่กับที่ตะวันเริ่มเคลื่อนที่อันหมายถึงเวลาเริ่มเดินหน้าอีกครั้งเมื่อเรามาถึงเดินพระจันทร์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเวลาของเราที่นี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องช้ากว่าโลกภายนอกไปเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดไปแล้วนั้นแหละถูกต้องไหมจอมพระเลิกคิ้วขึ้นนิดนึงแต่เขาหน้าและอาการยังคงเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ควรจะถามผมถามพวกคุณกันเองดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณก็เป็นนักฟิสิกส์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนี่อ๋อมันน่าจะเป็นไปได้มากทีเดียวในสิ่งที่คุณอ้างว่าคุณพูดเล่นสเตลลี่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแปร่งพร่า
พรางพยักหน้าอยู่เนิบๆมันอาจเหมือนกับที่เราเดินทางออกนอกโลกด้วยยานที่มีความเร็วเท่ากับแสงนั่นแหละระยะที่เราเดินทางออกไปเวลาของเราอาจใช้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันแต่ถ้าเราย้อนกลับมายังโลกการเวลาของโลกมันอาจผ่านพ้นไปเป็นพันๆปีแล้วก็ได้ส่วนการเดินทางภายใต้การนำของคุณครั้งนี้แม้จะไม่ได้ไปด้วยยานพาหนะใดแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราไปกันด้วยภาระอันยิ่งใหญ่เราไปกันด้วยภาวะอันเป็นสิ่งเหนือโลกไปด้วยอำนาจจิตอันเป็นฌานบารมีเฉพาะตัวของคนนำทางซึ่งโดยผลแห่งอิทธิอำนาจพิเศษชนิดนั้นทำให้ระยะทางถูกย้อนเข้ามาทำให้การเวลาเปลี่ยนแปลงไปและเราได้ล่วงล้ำเข้ามาถึงดินแดนส่วนหนึ่งอันมนุษยชาติทั่วไปไม่สามารถจะเดินทางมาถึงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับออกไปสู่โลกภายนอกได้อีกครั้งเวลาของเรากับเวลาของโลกภายนอกต่างกันแน่ๆคุณไม่ได้พูดเล่นแล้วรพินแต่คุณพูดในเรื่องจริงที่ครั้งแรกเราคิดไปหมายถึงพรานใหญ่เอื้อมมือมาจับแขนของนายจ้างของเขาไว้บีบเบาๆผมไม่ได้จะพูดอะไรให้พวกคุณต้องคิดมากในเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่อยากจะให้พวกคุณต้องมีภาระกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทำใจสบายเถอะครับถึงยังไงการเวลาของเราก็โลกภายนอกก็จะไม่ทิ้งห่างกันไปจนเป็นที่ผิดปกติอะไรมากนักหรอกถ้างั้นขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งนายจะยอมตอบตามตรงได้ไหมคิดเอ่ยพร่องออกมาโดยเร็วภายหลังจากนิ่งงงอยู่นานถ้าฉันจะโกหกก็แปลว่าฉันจะต้องมีเหตุผลของฉันคิดเอาละถามมานายเคยนำทางคณะนายจ้างเก่าไปตามคนหายโดยผ่านเข้ามาในดินแดนแห่งนี้แล้วก็ตามตัวกลับออกไปได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวถูกต้องไหมถูกต้องนายใช้เวลาเดินทางไปกลับนานเท่าไรและเมื่อกลับออกมาถึงโลกภายนอกแล้วระยะเวลาจากโลกภายนอกมันผิดแผกแตกต่างกันออกไปเท่าไรคิดตั้งแต่คบกันมาเนี่ยฉันเพิ่งจะเห็นนายตั้งคำถามอย่างคนฉลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเขาตอบปนหัวเราะเบาๆเอาละเมื่อนายถามตรงฉันก็จะบอกให้ตามตรงเหมือนกันเรานับวันเวลาไปและกลับของเราใช้เวลา7 เดือนเศษแต่เมื่อกลับออกมาถึงโลกภายนอกปรากฏว่าโลกเขาได้มีการเวลาผ่านไปแล้ว14 เดือนเศษหมายถึงว่าโลกภายนอกเวลารุดหน้าตามปกติไปแล้ว1 เท่าตัวของเราทั้งหมดตะลึงนิ่งงันไปอีกครั้งเวลาที่มันขาดหายไปครึ่งหนึ่งนี้มันไปเกิดขึ้นที่ไหนในที่สุดเบลก็ถามขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่อาจจะบรรยายถูกรพินบุ้ยปากไปทางเทือกพระศิวะอันกำลังอาบแสงจันทร์อยู่ในขณะนี้โน่นในมรกตนครดินแดนหลังเทือกเขาพระศิวะนนท์เป็นสถานที่ซึ่งยืดการเวลาของเราให้เนิ่นช้าลงแต่เราไม่ได้รู้สึกตัวกันเลยว่ามันช้ายังไงลักษณะไหนเพราะชีวิตการเป็นอยู่วันเวลาในดินแดนนั้นก็เป็นปกติทุกอย่างจนทำให้เราสำเนียกไม่ได้ก็ยังโชคดีอยู่ในข้อที่ว่าในการล่วงล้ำเข้าไปในครั้งนั้นการเวลามันช้าลงไปเพียงแค่เท่าตัวเท่านั้นแหละจึงเมื่อออกมายังโลกภายนอกแล้วผู้คนที่รอคอยเราอยู่ด้านหลังไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนักเราไปกัน7 เดือนเศษเขาว่าเราไปกัน14 เดือนเศษก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ปฏิทินวันเวลาของพวกเราภายหลังจากกลับมาถึงบ้านก็ต้องยกเลิกแล้วก็ปรับเทียบเวลาใหม่หมดเพื่อให้ตรงกับโลกภายนอกเขาพวกเราทุกคนที่ไปในคราวนั้นไม่มีโอกาสที่จะปริปากพูดบอกสิ่งใดที่เราเผชิญพบแก่โลกภายนอกเพื่อให้เขามาเข้าใจกับเราได้นั่นดีที่ว่าการเวลามันแตกต่างกันแค่เท่าตัวและเราก็เดินทางไปในระยะเวลาที่สั้นๆถ้ามันเกิดแตกต่างกัน10 เท่าตัวเรากลับมาเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ประหลาดซึ่งมาจากโลกอื่นไปแล้วล่ะสำหรับโลกของเราเองที่เราเคยอยู่และก็คงจะมีประวัติบันทึกหลงเหลือให้เรากลับมาอ่านพบเรื่องราวพวกเรากันเองได้ว่าคณะของพวกเราได้หายสาบสูญไปแล้วเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อีกเรื่องนึงที่คุณเพิ่งจะมาเปิดเผยให้พวกเรารู้เอาเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นการดีมากที่เราจะได้มีโอกาสรู้ล่วงหน้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนสแตนลีย์กล่าวขึ้นด้วยอาการใคร่ครวญหนักยังเต็มไปด้วยแววฉงนแล้วคุณคิดว่าการที่เราจะพยายามล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนนั้น
เราจะถูกอำนาจของการผันเปลี่ยนการเวลาอย่างที่คุณเคยประสบมาแล้วเข้ามาครอบคลุมเราอีกหรือไม่จะมีอัตราห่างกันหนึ่งเท่าตัวน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นยังไงรพินถอนใจลึกโคลงศีรษะแช่มช้านี่ก็เป็นเรื่องที่ยากจะเดาหรือว่าคาดคะเนได้ผมทำได้ก็เพียงบอกถึงเหตุการณ์และก็ประสบการณ์ที่ผมเคยพบมาแล้วเพื่อให้พิจารณากันเท่านั้นแหละระยะเวลาที่เคยแตกต่างกันหนึ่งเท่าตัวมันจะเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนตายตัวลงไปหรือมันจะผันเปลี่ยนแตกต่างกันไปยังไงหรือไม่เป็นสิ่งที่คาดหวังไม่ได้มันพ้นสติปัญญาความคิดของผมถ้ามันห่างกันหนึ่งเท่าตัวอย่างเดิมก็คงไม่มีปัญหาอะไรนักสำหรับการจะกลับออกไปสู่โลกภายนอกของเราแต่ถ้ามันเกิดมีปรากฏการณ์ที่เหลื่อมล้ำผิดปกติออกไปมากเช่นห่างกัน10เท่าตัวหรือ100เท่าตัวการกลับออกไปสู่โลกภายนอกของเราก็คงจะยุ่งยากพิลึกละเพราะเท่ากับเราต้องย้อนกลับไปโลกใหม่ในอนาคตซึ่งห่างจากตัวเราในเวลานี้ออกไป100ปีหรือ1000ปีเลยทีเดียวแล้วเราก็จะกลายเป็นมนุษย์โบราณตัวประหลาดสำหรับพวกเขาทั้งหลายดีสิดีมากๆด้วยฉันจะได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกในสภาพที่ยังคงความสาวอยู่เช่นนี้ในขณะที่ผู้หญิงรุ่นเดียวกับฉันพากันแก่ตายกันไปหมดแล้วน้าตื่นเต้นดีอ๋อเบลร้องออกมาเบาๆพร้อมกับหัวเราะคิกดูหล่อนไม่รู้สึกอนาถร้อนใจอะไรนักต่างกว่าคริสซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะขบคิดใคร่ครวญอย่างหนักกระแสลมอันเย็นยะเยือกพัดพริ้วผ่านกายของแต่ละคนจนต้องยืนห่อไหล่สถานสั่นเดือนยิ่งลอยสูงพ้นเหลี่ยวเขาขึ้นมาทุกขณะส่องแสงสว่างไปทั่วทั้งหมดยืนกันอยู่เป็นกลุ่มในกลางเนินอันกว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าอันโล่งปราศจากแมกไม้ใดๆบังทั้งสิ้นรพินยามนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันแลเห็นซีกเขาส่วนหนึ่งแบ่งส่วนแยกออกจากทิวใหญ่เหมือนจะถูกแยกโดดเดี่ยวออกไปโดยเฉพาะขณะนี้แลเห็นเงาตะคุ่มอยู่กลางแสงเดือนสันฐานอวบที่บริเวณส่วนโคนและเรียวสูงขึ้นไปยังยอดส่วนปลายสายตาของเขาจับนิ่งอยู่ที่เรียวเขาสูงตำแหน่งนั้นอย่างพิเคราะห์ทั้งคณะต่างพากันเงียบไปชั่วขณะและฝ่ายนายจ้างทุกคนก็กำลังจับจ้องมองอาการอันยืนสนิทนิ่งของเขาพยายามอ่านความรู้สึกภายในมีอะไรที่ทำให้คุณต้องคิดหนักอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะที่แทงหินโดดเดี่ยวที่ตั้งตรงานอยู่โน้นในที่สุดสเตลลี่ก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำพรานใหญ่ยกมือขึ้นคีบสันจมูกก้มหน้าลงหลับตาชั่วขณะหนึ่งแล้วเงยขึ้นอีกครั้งเพ่งสายตาจับไปยังจุดหมายเดิมครับผมยอมรับว่ากำลังคิดหนักเมื่อพิจารณาไปที่แท่งหินสูงใหญ่ที่แยกส่วนออกจากทิวเขาที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้และนี่ก็เป็นสาเหตุให้ผมเชิญทุกคนขึ้นมาที่นี่ในเวลานี้เพื่อจะเรียนความจริงบางประการให้ทราบพร้อมทั้งขอปรึกษาหารือด้วยอย่าลังเลที่จะบอกใครพวกเรารู้ในข้อปัญหาหนักใจของคุณพวกเราทุกคนกำลังรับฟังอยู่สเตลลี่บอกมาในทันทีและคิดก็เสริมอีกคนโดยเร็วว่าหมดเวลาที่เราจะต้องปิดบังอะไรกันแล้วเพื่อนยากมีอะไรว่าไปเลยเมื่อครั้งที่ผมนำนายจ้างคณะก่อนมาถึงที่เนี่ยหมายถึงเนินพระจันทร์แห่งเนี้ยผมได้มาตามคำสั่งของลายแทงโบราณเขาพูดช้าๆชัดเจนน้ำเสียงเบาแต่ได้ยินไปทั่วทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ซึ่งกำลังเปิดโสดกว้างเตรียมรับฟังข่าวอยู่แล้วอย่างใจจดใจจ่อตามลายแทงนั่นน่ะกำหนดให้เรามาถึงที่นี่ในเดือนพฤศจิกายนและก็ต้องตรงกับวันขึ้น15ค่ำเราได้เดินทางมาถึงก่อน1วันและพักอยู่ในตำแหน่งที่เราได้พักอยู่ในขณะนี้เพื่อรอคืนของวันรุ่งขึ้นอันจะเป็นคืนของเดือนข้างขึ้น5ค่ำเมื่อเรามาเราก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาหนักในข้อความที่กำหนดไว้เป็นปริศนาว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นจงไต่ขึ้นไปตามถันพระอุมาซีกซ้ายอันจะทำให้บรรลุถึงต้นทางแห่งถนนพระศิวะพวกเราน้ำมืดมนกันไปหมดไม่อาจจะรู้ได้ว่าปิ่นพระศิวะคืออะไรแล้วก็จะฉายแสงขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาเป็นอะไรแล้วก็อยู่ทางด้านไหนน่าสนใจมากแล้วยังไงต่อไปอเมริกันอาวุโสซักโดยไม่ยอมให้เขาหยุดชะงักตกเวลาค่ำพวกเราทั้งหมดได้เคลื่อนย้ายจากที่พักริมทาน้ำขึ้นมารวมตัวกันอยู่บนเนินพระจันทร์เพื่อรอดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงต
ลอดเวลาก็ช่วยกันคิดค้นปริศนาลายแทงนั้นไปด้วยเราเห็นพระจันทร์ข้างขึ้น5ค่ำลอยอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อตะวันตกดินไปแล้วพวกเราพินิจดูพระจันทร์เป็นรูปเสี้ยวและก็พยายามตีปัญหาลายแทงไปต่างๆนานาพวกคุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่าพระศิวะนั้นเป็นเทพเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดผู้รักษาจักรวาลทั้งหมดตามลัทธิของพราหมณ์และก็ฮินดูและพวกเราคนไทยก็จะได้รับอิทธิพลความเชื่อถือตามลัทธิพราหมณ์สืบทอดมาอีกทีนึงเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าปิ่นของพระศิวะที่เสียประดับอยู่เหนือเศียรนั้นน่ะก็คือพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็เป็นจันทร์เสี้ยวขนาดพอดีกับพระจันทร์ขึ้น5ค่ำที่เราเห็นกันอยู่ในคืนนั้นเราก็ฉุกใจคิดกันขึ้นมาได้เป็นเงาๆบ้างเหมือนกันว่าจันทร์ขึ้น5ค่ำที่เราเห็นนั่นแหละน่าจะเป็นปิ่นพระศิวะที่ระบุบอกไว้ในลายแทงแต่เราก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้มากไปกว่าวงพระจันทร์เสี้ยวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งก็ค่อยๆเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกทีละน้อยตามกาลเวลาที่ผ่านไปเราได้เฝ้ารอคอยกันต่อไปเวลาก็ผ่านไปตามลำดับจันทร์เสี้ยวที่เราคิดว่าควรจะเป็นปิ่นพระศิวะไม่ได้มีแสงอะไรมากมายนักหรอกและเราก็มองไม่เห็นฐานพระอุมาว่าจะปรากฏอยู่ที่ใดตำแหน่งไหนในที่สุดแห่งการรอคอยอย่างมืดมนในปัญญาความคิดของพวกเราจันทร์เสี้ยวก็คล้อยต่ำลงไปทางตะวันตกทุกขณะเราจับตาดูจันทร์เสี้ยวกันตลอดเวลากระทั่งขอบเสี้ยวส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ก็ลอยต่ำลงมาแตะติดกับยอดเขาที่แยกตัวสูงเด่นชะลวดลูกนั้นแหละลูกที่พวกเรากำลังพิจารณากันอยู่ขณะนี้แหละขณะนั้นน่ะมันเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มเศษแล้วสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดอีกชนิดหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนก็พลันมาเกิดขึ้นทันทีพวกคุณเดากันถูกไหมครับสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมว่าเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเหรอทุกคนของฝ่ายนายจ้างและแม้แต่เชิดวุฒิได้ร้องถามขึ้นเป็นเสียงเดียวพร้อมๆกันพอจันทร์เสี้ยว5คำของคืนนั้นแตะยอดเขาจอมพรานกล่าวด้วยเสียงแช่มช้าชัดเจนของเขาตายกคงมองจับนิ่งอยู่ที่เป้าหมายเดิมสิ่งที่พวกเราไม่คาดฝันหรือคิดไม่ถึงมาก่อนก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีนั่นก็คือหินสูงก้อนนั้นปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาทันทีมันเจิดจ้าจรัสไปหมดทั่วปริมณฑลภาพที่เคยเป็นภูเขากลับกลายเป็นเทวรูปมหึมาของพระศิวะเทพขึ้นในลักษณะประทับนั่งอยู่บนแท่นบนเศียรที่มุนกล่าวไว้ด้วยเส้นเกศาประดับด้วยจันทร์เสี้ยวเป็นปิ่นแล้วก็ปิ่นที่เป็นจันทร์ก็คือเสี้ยวของจันทร์บนท้องฟ้าที่เริ่มเคลื่อนลงมาแตะนั่นเองเสี้ยวของจันทร์อันลอยลงมาประดับกลายเป็นปิ่นของพระศิวะก็ยิ่งแผดแสงแผ่รัศมีกว้างไกลไปทั่วสว่างไปตลอดทั้งเชิงเทือกเขาพระศิวะทั้งหมดเป็นที่น่ามหัศจรรย์มากโอ้ก๊อดคุณหมายถึงมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นนั้นเหรอระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดพากันตะลึงอยู่สเตอรี่ร้องลั่นออกมาลืมตาโพรงจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือจะเป็นด้วยอภินิหารมหิทธิอำนาจใดๆก็สุดที่จะเดาได้แต่พวกเราในขณะนั้นเผอิญพบเห็นพร้อมกันหมดทุกคนต่างร้องเอะอะโวยวายชี้กันให้ดูเทวรูปพระศิวะอันใหญ่มหึมาสูงยังฟ้าที่ปรากฏให้เห็นนั้นเวลาเดียวกันเมื่อพวกเราหันกลับไปทางเชิงเขาเทือกพระศิวะอันอยู่อีกด้านหนึ่งพระพินหันกลับแล้วชี้มือไปยังเทือกของขุนเขาใหญ่ที่เลือนลางอยู่ด้วยลำยองแสงเดือนในขณะนี้ทำให้ทุกคนเหลียวมองตามเราทั้งหมดก็มองเห็นแถบเส้นทางของหิมะที่ตกปกคลุมเชิงเขาอยู่ขาวโพลนสว่างสวยไปหมดและก็สูงเหนือขึ้นไปเราได้เห็นภาพลักษณะเหมือนทรวงอกของสตรีอยู่บนยอดบริเวณหนึ่งประกอบด้วยเนินเต้าถันทั้งสองข้างซ้ายและขวาตรงกลางเป็นร่องเหมือนร่องกลางทรวงอกมันปรากฏเป็นความจริงตามที่ลายแทงได้บอกไว้หมดทุกอย่างคือเมื่อปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นในขณะนั้นน่ะพวกเราทุกคนสั่งจากตะลึงและก็ได้มองเห็นชัดแจ้งแล้วเห็นทั้งศิวะเทพที่เพิ่งปรากฏองค์ขึ้นอย่างกระทันหันเห็นปิ่นที่ปักบนเส้นเกศาของพระองค์แผดแสงสว่างเรืองโรจน์แล้วก็ได้เห็นเต้าฐานพระอุมาอันแท้ที่จริงก็คือกลุ่มก้อนของภูเขาหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดตอนหนึ่งของเทือกเขาปรากฏตามคำบอกเล่าในแลแทงทุกอย่างผมในฐานะพระคู่เทศนำทางได้ฉวยโอกาสนั้นในทันทีโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่นาทีเดียวสั่งให้ทุกคนของพวกลูกหาบแล้วก็นายจ้างที่เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วออกเดินทางจากตำแหน่งเนินพระจันทร์ที่เราขึ้นมาชุมนุมกันอยู่ในเวลานั้นตัดทาง
บ่ายหน้าย่ำลุยไปตามหิมะบนเชิงเขาและก็มุ่งหน้าเข้าหาเต้าถันซีกซ้ายตามลายแทงบอกไว้โดยไม่รอช้าเราทุกคนในขณะนั้นเร่งรีบรุดหน้าไต่หิมะกันขึ้นไปอย่างรวดเร็วที่สุดไม่ได้เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยเลยแสงสว่างราวกับอาบไว้ด้วยสีทองสาดกระจ่างไปทั่วทุกหนทุกแห่งยิ่งกว่าเวลากลางวันซะอีกเป็นแสงที่อ่อนเรืองนุ่มตาที่สุดและก็คงความสว่างส่องทางให้แกเราอยู่เช่นนั้นตลอดระยะทางที่เรารีบพากันไต่ขึ้นไปเมื่อเหลียวกลับมามองที่องค์เทวรูปที่ปรากฏขึ้นอย่างพิสดารนั้นเราทุกคนก็ยังเห็นพระองค์ประทับอยู่ณที่เดิมปิ่นจันเสี้ยวคงปรากฏแสงสว่างสวัยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปิ่นอันเป็นพระจันเสี้ยวของท้องฟ้าก็ยังลอยมาแตะติดพอดีกลายเป็นปิ่นปักเกศาของพระองค์อยู่เช่นนั้นไม่ได้เคลื่อนคล้อยต่ำลับลงไปอย่างใดทั้งสิ้นทำให้เราแน่ใจว่าการเวลาได้หยุดนิ่งลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดทางขึ้นให้แก่พวกเราเพราะถ้าการเวลาผ่านไปตามปกติตามระบบจักรราศีจันเสี้ยวก็จะต้องเคลื่อนตัวลอยต่ำจากขอบยอดเขาลูกนั้นลงไปซึ่งถ้าจันเกิดลอยต่ำลับตาไปเขาลูกนั้นก็ย่อมจะไม่เป็นภาพของพระศิวะเจ้าให้เราได้เห็นอีกต่อไปแล้วแต่นี่เสี้ยวจันภายหลังจากแตะติดนิ่งแปรสภาพเป็นปิ่นของพระองค์ไปแล้วก็คงที่อยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานเพื่อส่องทางและก็ชี้เป้าหมายให้เราเห็นเรากะกันว่าได้ใช้เวลาถึง4หรือ5ชั่วโมงเต็มๆที่พยายามไต่รุดกันขึ้นไปจนกระทั่งถึงเนินถันซีกซ้ายตรงเป้าหมายแล้วนั่นแหละดวงจันทร์เสี้ยวจึงลับดวงบังเหลี่ยมเขาไปรูปพระศิวะก็อันตรธานแสงสว่างทั้งหลายอันเป็นปรากฏการธรรมชาติก็สิ้นสุดลงแต่มันก็ไม่ก่อนหน้าที่จะช่วยชี้ทางให้เราบรรลุถึงเป้าหมายที่แน่นอนแล้วใกล้ลุ่มของคืนนั้นเราได้เข้าไปอาศัยหลบอยู่ในโพรงถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งบนถันซีกซ้ายที่เรามองเห็นกันอยู่ซึ่งมันก็ไม่ห่างจากถนนพระศิวะเท่าไหร่นักเมื่อได้พักกันในโพรงถ้ำนั้นรอเวลารุ่งเช้าเราก็เหยียบขึ้นถึงถนนพระศิวะได้สำเร็จครับนี่แหละก็คือเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทำให้ผมหาทางเข้าไปสู่ดินแดนลี้ลับมรกตนครได้ทุกคนในคณะฟังอยู่ในลักษณะแทบจะลืมหายใจคาเช่นนั้นฉันคิดว่าฉันพอจะเดาใจหรือเดาความรู้สึกของครูในขณะนี้ออกแล้วคริสเอ่ยขึ้นด้วยเสียงลึกของหล่อนจ้องหน้าเขาเขม็งด้วยประกายตาอันชาญฉลาดการที่ครูมาพบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือทางอิทธิปาฏิหาริย์อะไรก็ตามซึ่งเกิดขึ้นที่นี้มันจะต้องเป็นคืนที่จำเป็นต้องตรงกับข้อกำหนดเจาะจงของลายแทงด้วยใช่ไหมชานิจจะคลาดเคลื่อนไม่ได้เลยหมายถึงว่าภายในปีหนึ่งย่อมมีอยู่คืนเดียวเท่านั้นคือคืน5ค่ำเดือนพฤศจิกายนและการที่จะมองเห็นอะไรได้ตามที่ครูบอกก็จำเป็นจะต้องขึ้นมาอยู่บนเนินพระจันทร์ตำแหน่งนี้ด้วยเพื่อรอให้จันทร์เสี้ยวเคลื่อนมาแตะติดยอดขาวลูกนั้นเพื่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ขึ้นแล้วคุณเดาความรู้สึกของผมในขณะนี้ได้ยังไงเขาถามขรึมๆเบลก็ตอบแซงมาอย่างตามความคิดทันเช่นกันว่าก็เดาว่าคืนนั้นมันเป็นคืนแรม4ค่ำซ้ำยังไม่ใช่เดือนพฤศจิกายนเสียด้วยนะสิควรยอมคิดว่าปรากฏการทางธรรมชาติอย่างที่เคยพบเห็นเพื่อชิงเวลาเดินทางขึ้นไปบนเทือกพระศิวะจะต้องประสบความยุ่งยากแน่และอีกประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสเตลลี่เสริมหนักแน่นมาอีกคนขณะนี้ไม่ใช้ฤดูหนาวหิมะไม่ได้ปกคลุมหนาแน่นอยู่บนเทือกพระศิวะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไม่ปรากฏเป็นเต้าฐานของพระอุมาให้พวกเราได้เห็นแน่ๆต่อให้พยายามค้นหากันสักแค่ไหนสามทำไม่ใช้ฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมเหมือนใครมาราดทางเอาไว้ให้ขุนเขาเชิงเทือกพระศิวะแห่งนี้จะต้องขาดตอนอาจเต็มไปด้วยโตรกตรวยหุบเหวไม่สามารถจะเป็นทางเชื่อมต่อกันเพื่อให้พวกเราใช้เดินไต่ขึ้นไปได้ต่างไปกว่าครั้งที่คุณมาตามกำหนดลายแทงในครั้งก่อนซึ่งมีหิมะหนาทึบเปรียบเสมือนถนนทอดขึ้นไปให้พวกคุณเดินไต่ทางได้อย่างสะดวกรพินอึ้งมือที่สวมถุงหนังทั้งสองลูกเข้าหากันช้าๆเขายังไม่เอ่ยคำใดในขณะนั้นได้แต่รีตามองไปยังทิวขุนเขามหึมาทางด้านเหนือในลักษณะกรุ่นคิดเอามือมาวางบนไหล่แกร่งข้างหนึ่งของพรานใหญ่แล้วบีบหนักหน่วงวันคืนหาค่ำมันมีอยู่ทุกรอบเดือนนั่นแหละรพินแต่ถ้าเป็นคืนหาคำของเดือนอื่น
ที่ไม่ใช้พฤศจิกายนจานเสี้ยวคงจะไม่ลอยลงมาทำมุมได้องศาพอดีกับที่จะแตะติดกับยอดเขาส่วนนั้นและไม่ก่อให้เกิดเป็นเทวรูปพระศิวะขึ้นนายมีความรู้สึกอยากจะบอกเราเช่นนี้ถูกต้องไหมทุกคนเห็นเขาถอนใจลึกและยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากพวกคุณทุกคนไม่มีใครโง่เลยถูกต้องผมกำลังมีความหนักใจอยู่ในสิ่งที่พวกคุณคิดทายใจผมอยู่ในขณะนี้แหละในรอบหนึ่งปีมันมีอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้นที่ปิ่นพระศิวะจะฉายแสงขึ้นเพื่อเห็นฐานพระอุมานั่นก็คือคืน5ค่ำของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแต่เนี่ยเรามาถึงนี่กันในเดือนมีนาคมกลางฤดูร้อนปรากฏการณ์ที่ผมเคยพบเห็นและก็ใช้ประโยชน์ในการเดินทางย่อมต้องไม่เกิดขึ้นแน่ๆหิมะก็ไม่ได้รวมตัวปกคลุมเทือกเขาจนก่อเป็นรูปร่างให้สังเกตได้อย่างที่ดร.สแตนลีย์พูดไว้เพราะฉะนั้นหนทางที่เราหมายถึงพวกผมในครั้งนั้นสามารถจะเดินย่ำหิมะกันขึ้นไปได้สะดวกเราก็ใครมาทำทางไว้ให้ก็ย่อมไม่มีและเชิงเขาพระศิวะแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยยอดสูงๆต่ำๆเต็มไปหมดระหว่างยอดต่อยอดจะกลายเป็นหุบเหวลึกมีช่วงห่างๆกันปัญหาที่ผมอยากจะปรึกษาพวกคุณทุกคนก็คือเราจะขึ้นสู่ถนนพระศิวะได้ยังไงเมื่อไม่มีหิมะเป็นแนวทางให้เราเดินไปได้อเมริกันทั้งสี่เงียบกริบกันไปอีกขณะนั้นเองเชิดวุฒิพูดซึ่งฟังเงียบๆมาตลอดเวลาก็ถามขึ้นเบาๆเป็นประโยคแรกถึงแม้ในคราวนั้นพวกของพี่จะใช้ความสะดวกจากการเดินทางไปบนกองหิมะปูลาดไว้และมาคืนนี้เรามองไม่เห็นหิมะปูทางไว้ก็จริงแต่ผมเชื่อว่าพี่จะต้องจำทิศทางการเดินในครั้งนั้นได้ไม่ใช่หรือครับอีกประการหนึ่งพี่ก็ไม่ได้ผ่านเข้าไปเพียงเที่ยวเดียวยังมีเวลาตอนเที่ยวขากลับอีกแม้อาจจะไม่ได้ทำแผนที่ไว้ด้วยตนเองก็จะต้องจำเส้นทางขึ้นลงได้อยู่วันยะค่ำแล้วเบลดีดนิ้วด้วยแรงเอาแขนเกี่ยวคอเชิดวุฒิผู้ยืนอยู่ใกล้ๆเข้ามาเอาริมฝีปากจุ๊บแก้มนายทหารหนุ่มหนักหน่วงพรางร้องแหลมออกมาว่าถูกต้องคนที่ดูเหมือนจะงอที่สุดบทที่จะฉลาดขึ้นมาแล้วฉลาดกว่าพวกเราเสียอีกนะน่ารักจริงวุฒิที่คุณถามประโยคนี้ขึ้นใช่ผมพอจะจำได้ว่าจากตำแหน่งเดินพระจันทร์แห่งนี้เราตัดขึ้นไปทางทิศไหนประมาณองศาที่เท่าไหร่จอมักกุเทศเอ่ยขึ้นแผ่วเบาและถ้าเราสามารถจะหอกกันไปได้แล้วก็ผมสามารถจะนำทางไปถึงภายในคืนนี้ก็ยังไหวแต่โดยทิศทางที่ผมกำลังเพ่งทบทวนความจำอยู่ขณะนี้ถ้าเราจะไปให้ได้สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือจะต้องไต่ปีนและก็ห้อยโหนตามแก่งโขดหินขึ้นไปซึ่งมันคงจะเป็นการไต่เขาที่ลำบากยากเย็นที่สุดนับตั้งแต่เราได้ออกเดินทางกันมาและนี่ก็คือข้อหนักใจของผมสแตนลีย์ยิ้มให้กับเขาปูนก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราที่มากันนี้ล้วนเป็นนักไต่เขากันทุกคนและเครื่องมือสำหรับไต่เขาเราก็มีการมาพร้อมสำคัญทางฝ่ายของพวกคุณเท่านั้นโดยเฉพาะลูกหาบแต่ถ้าหากเราไม่เร่งร้อนกันโจรเกินไปนักค่อยๆแสวงหาลู่ทางที่มันไม่เสี่ยงเกินไปและช่วยกันประคับประคองช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช้แบบตัวใครตัวมันผมก็แน่ใจว่ามันไม่เป็นอุปสรรคหนักหนาเกินกว่าที่เราได้ผ่านกันมาแล้วถ้าหากว่าความห่วงกังวลของคุณที่มีอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับทางฝ่ายผมละก็ขอให้สบายใจได้ถ้าจำเป็นจะต้องไต่โหนกันขึ้นไปเราก็พร้อมแล้วในเงาจันทร์กระจ่างดวงนั้นทุกคนเห็นริมฝีปากอันเม้มสนิทของเขาปรากฏรอยยิ้มขึ้นจางๆผมก็อยากจะให้พวกคุณได้รับทราบและเข้าใจไว้ล่วงหน้าก่อนในสิ่งนี้แหละครับสำหรับคนฝ่ายผมในเรื่องของป่าเขาลำเนาไพรแล้วก็ไม่ต้องห่วงพวกเขาหรอกพวกเขาจะไปกันได้อย่างสบายพอสมควรเลยทีเดียวแต่ที่ผมเกรงก็คือเกรงว่าพวกคุณจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเกินไปและจะเกิดความท้อถอยซะก่อนทั้งที่เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าสมมติว่าเรามาถึงที่นี่ในเดือนพฤศจิกายนและตรงกับขึ้น5ค่ำพอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสะดวกไปหมดเพราะมีหนทางเดินได้ตลอดเมจะลุยไปบนหิมะในองศาที่ลาดชันขึ้นไปก็ยังดีกว่าที่จะไต่ไปตามแก่งเขาของขุนเขาซึ่งอาจจะมีอยู่หลายลูกสลับซับซ้อนกันอยู่สบายใจได้เพื่อนยักษ์พวกเราพร้อมแล้วในเรื่องนี้พันเอกลารีคิสบอกหนักแน่นมาอีกคนพร้อมกับหัวเราะห้าวๆในลำคอแต่ไหนนายลองชี้ทิศทางให้เราดูสิเราควรจะบ่ายหน้าไปทางด้านไหน
พาขีดเป็ดเสร็จตรงรพินยกมือชี้ไปทางทิวสูงตระหง่านเงื้อมซึ่งแลเป็นขอบเส้นคลุมเครืออยู่ในแสงเดือนด้านนี้แหละครับเยื้องไปทางตะวันตกประมาณ25ดีกรีเราจะเดินตัดไปตามส่วนบนของแนวเนินร่วมนางนอนนี่ก่อนแล้วเบนออกทางตะวันตกในองศาดังกล่าวซึ่งเชคก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไต่เขาในลักษณะสูงชันสักขนาดไหนถ้าไต่ขึ้นอย่างเดียวแล้วบรรลุเป้าหมายมันก็จะไม่กระไรนักแต่ถ้าไต่ขึ้นแล้วไต่ลงจากนั้นก็ต้องไต่ขึ้นอีกสลับกันไปลูกแล้วลูกเล่ามันก็จะเกินเวลาและหมดเปลืองกำลังมากแต่ถ้าทุกคนบอกว่าพร้อมและรับรู้ล่วงหน้าแบบนี้แล้วก็ฉันก็รู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นจะได้ไม่เกิดอาการท้อแท้หรือมาต่อว่ากันได้ทีหลังพรุ่งนี้เวลาตะวันขึ้นเราจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนกว่านี้ในหนทางที่เราจะมุ่งหน้ากันไปครูเลิกขวงได้แล้วคะมาด้วยการจนถึงขนาดนี้แล้วมันจะลำบากสักแค่ไหนพวกเราก็ไม่หวั่นเลยและเชื่อแน่ด้วยว่าโดยไหวพริบสติปัญญาของครูจะต้องหาทางไต่ขึ้นไปได้โดยลำบากน้อยที่สุดครูอาจแสวงหาทางลัดได้อีกก็ได้เมื่อเราไปถึงที่นั้นแล้วคริสพูดเสียงใสกังวานเหมือนจะเป็นการช่วยปลุกปลอบให้กำลังใจสวงเบลหัวเราะอย่างไม่อีนังขังขอบกับอะไรทั้งสิ้นโผล่มาว่าคุณเกิดความกังวลห่วงใยต่อพวกเราเกินกว่าเหตุนะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าถนนพระติวัตรที่เราจะไปให้ถึงนั้นมันอยู่แค่เอื้อมนี้เองพวกเราเดียวตายรอดพ้นวิบัติภัยมาได้จนเกือบสุดปลายทางเช่นนี้แล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นทำให้ไปไม่ถึงก็ให้มันรู้ไปหรือยังไงโบสผมน่ะมีความเชื่อมั่นเช่นนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังมีรพินไพรวันเป็นคนนำทางเชิดวุฒิย้ำขอบคุณต่อทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับผมอย่างมากถ้าเช่นนั้นก็หมดปัญหาไปแล้วที่ผมเชิญทุกคนขึ้นมาแบบเนี้ยในคืนนี้ก็เพื่อจะบอกให้ทราบในทิศทางแล้วก็เส้นทางการเดินต่อของพวกเรานี่แหละว่ามันแตกต่างกว่าสมัยที่ผมนำคณะก่อนมาในครั้งนั้นเมื่อทุกคนสามารถเข้าใจได้และก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันผมก็โปร่งใจแล้วล่ะรพพินมีสีหน้าที่แช่มชื่นพึงพอใจขึ้นขณะที่กล่าวด้วยน้ำเสียงกังวานลึกแล้วต่อมาว่ากลับลงไปพักผ่อนกันเถอะครับเราหมดธุระบนนี้ในคืนนี้แล้วล่ะเราจะนอนพักเอาแรงกันให้สบายที่สุดไม่ต้องเร่งร้อนรีบด่วนอะไรอีกแล้วพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางในตอนสายหน่อยไม่ต้องถึงกับต้องรีบตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่อะไรนักแสงจันทร์บนเนินพระจันทร์นี้งามประทับใจเหลือเกินบรรยากาศก็โรแมนติกที่สุดเหมือนอยู่ในสวรรค์ขอให้ฉันอาบแสงจันทร์อยู่ที่นี้อีกหน่อยไม่ได้เหรอเบลเอ่ยขึ้นอย่างล้อๆขณะที่สูดลมหายใจลึกเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมทั้งกางแขนทั้งสองออกรพินบอกมาเรียบๆว่าก็ได้ครับเธอจำสบายผมจะทิ้งคิดหรือคุณวุฒิไว้ให้เป็นเพื่อนให้ทุกคนกลับลงไปก่อนแล้วยอดชายนายรพินอยู่กับฉันเพียงสองคนไม่ได้เหรอหล่อนเย้ามาหนักๆอีกพร้อมทั้งเอื้อมมือมาแตะปลายคางเขารพินหัวเราะขันๆไม่ถืออะไรพละเดินล่วงหน้าไปก่อนช้าๆเมื่อนั้นคริสถึงกับกระชากแขนแม่เพื่อนสาวขี้เล่นให้ออกเดินตามหลังทุกคนไปด้วยกระซิบบ้าเขากำลังอารมณ์ดีอยู่อย่าทำให้ต้องหงุดหงิดหัวเสียขึ้นมาอีกเลยว่าแต่เธอแท้ฉันรู้สึกว่าระยะหลังๆมานี้เธอเปลี่ยนท่าทีไปมากนะเบลกระซิบคุยกับคริสได้ยินกันตามลำพังสองคนเพราะเดินทิ้งท้ายอยู่เบื้องหลังด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่สเตลลี่คิดเชิดวุฒและรพินเดินรวมกลุ่มสนทนากันไปเบื้องหน้าเปลี่ยนท่าทีหมายถึงยังไงอีกฝ่ายหนึ่งขมวดคิ้วมองหน้าฝ่ายหนึ่งยักไหล่ก่อนนี้ฉันเห็นเธอจ้องที่จะเขมือบเขาให้ได้อย่างซ่อนเร้นลึกลับโดยไม่ต้องการให้ใครรู้เห็นเท่าทันแต่เดี๋ยวนี้เห็นเลิกพยายามไปแล้วทำไมถึงเปลี่ยนความคิดไปเสียขอให้รู้ไว้แต่เพียงว่าขณะนี้ฉันมีแต่ความเคารพนับถือเขาเสมอด้วยครูบาอาจารย์และไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนไหนไปทำให้หัวใจอันมั่นคงของเขาต้องเสื่อมคุณค่าไปแม้แต่เธอเองก็อย่าได้บังอาจเป็นอันขาดจำไว้ถ้าเธอขืนทำอีกฉันจะฆ่าเธอไม่เพียงแต่พูดคลิกขยุ่มอุ้งมืออันทรงพลังเกินตัวบีบที่ต้นแขนของเบลจนไม่ผมแดงร้องออกมาดังๆเบื้องหน้า
ห่างออกไป 5-6-9 ทั้ง4ชายที่เดินรวมกลุ่มกันไปด้วยกันไม่ได้สนใจอะไรกับเสียงร้องเอะอะของเบลนักมีแต่คิดเท่านั้นที่หันมาร้องถามว่าเฮ้ hey, นั้นเกิดอะไรขึ้นข้างหลังไม่มีคำตอบใดๆจากสองสาวนอกจากเสียงบ่นอะไรอุบอิบจากเบลเท่านั้นแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรอีกทั้งชุดกลับลงมาถึงที่พักซึ่งพระลูกน้องของระพินทั้ง4คนยังนั่งล้อมกองไฟย่างเนื้อรอคอยอยู่ระพินแวะเข้าไปพูดสั่งการกับคนฝ่ายของเขาอยู่อีกครู่เดียวก็กลับเข้ามาเลือกที่นอนด้านซ้ายสุดซึ่งชิดอยู่กับที่นอนของดร.สแตนลีย์เอนหลังเหยียดยาวลงกับพื้นที่ปูผ้าใบไว้หัวหน้าคณะอเมริกันดึงผ้าแบล็กเก็ตแบ่งชายไปให้เขาทีนี้มีอันตรายอะไรที่เราจะต้องระวังบ้างไหมสเตดี้ถามเบาๆระหว่างที่ขยับตัวหาตำแหน่งนอนให้เหมาะรพินหลบปีกหมวกลงมาปิดหน้าไว้ครึ่งหนึ่งไม่มีครับแต่ก็ไม่ควรประมาทขอให้ทุกคนนอนหลับกันให้สบายก็แล้วกันสำหรับคืนนี้มรกตนครที่เรากำลังจะมุ่งไปเป็นยังไงบ้างสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเสียงในคิดที่นอนถัดไปถามมาบ้างกรุงเอเธลหรือว่ากรุงโรมก่อนคริสตกาลเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมหรือว่าการเป็นอยู่ของผู้คนสภาพบ้านเมืองแล้วนายจะได้ไปเห็นเขาจะต้อนรับคนแปลกถิ่นและมาจากโลกภายนอกอย่างพวกเราไหมคริสติน่าเอ่ยมาจากอีกมุมหนึ่งดูเหมือนจะถัดจากตำแหน่งที่นอนของในคิดออกไปตามปกติแล้วเขาจะไม่ต้อนรับคนจากโลกภายนอกแต่มันสุดแต่ว่าคนจากโลกภายนอกนั้นจะเป็นใครผมแน่ใจว่าพวกเขาทั้งหมดคงจะยินดีที่ได้พบเห็นหน้าผมอีกหมายถึงเจ้าผู้ครองนครหรืออดีตคนใช้ของคณะเดินทางของคนในครั้งนั้นน่ะเหรอเบลป้อนคำถามมาบ้างแสดงว่ายังไม่มีใครหลับลงในขณะนั้นใช่รวมทั้งข้าราชบริพารและก็ประชาชนพลเมืองทุกชั้นทุกเหล่าด้วยเขาอยู่กันในลักษณะไหนนะชุมชนเล็กๆ เป็นคนกลุ่มน้อยกระมังประชากรสักเท่าไหร่พวกคุณเดาหรือว่าคิดคำนึงยังไงมันก็ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงซึ่งจะไปได้เห็นกับตาตนเองหรอกมรกตนครเป็นมหาอาณาจักรมีหัวเมืองบริวารใหญ่น้อยนับเป็น10เมืองประชากรไม่ต่ำกว่า3ล้านคนมีรัฐสภามีกองทัพมีมหาปราสาทราชมณฑลมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมหาอาณาจักรของโลกภายนอกจะพึงมีเพียงแต่ย้อนหลังไปสู่อดีตไม่ต่ำกว่า4หรือ 5,000 ปีมาแล้วหลบซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอกแห่งความลี้ลับไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดสมบัติของดินแดนนั้นน่ะถ้าตีกันเป็นราคาเงินหรือว่าทรัพย์สินสากลก็สามารถจะสร้างสหรัฐอเมริกาของพวกคุณขึ้นมาได้อีกประเทศนึงอย่างสบายมีสัจจะอยู่ประการเดียวที่พวกคุณจะถือปฏิบัตินั่นก็คือทรัพย์สินสิ่งของทุกชิ้นภายในอาณาจักรนั้นมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินเขาไม่ได้หยิบยื่นส่งให้กับมือก็อย่าคิดหยิบฉวยติดมือมาเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสหาทางออกกลับคืนมายังโลกภายนอกได้อีกเลยขุมเพชรขุมทองและก็อัญมณียิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลหลบซ่อนอยู่ที่นั่นเรียกขานกันว่าขุมเพชรพระอุมาเป็นมหาสมบัติของเทพเจ้าเบื้องบนพวกคุณจะได้เห็นและก็สัมผัสแต่ต้องได้ถ้าเขาอนุญาตแต่จะนำติดตัวออกมาไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเขาไม่หยิบยื่นให้นี่เป็นข้อสัญญาและขอทำความเข้าใจไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่ผมจะนำพวกคุณล่วงล้ำเข้าไปซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาด้วยกันคงจะยินยอมปฏิบัติตามแล้วเครื่อง B-52 กับระเบิดของเราถ้าหากไปพบว่าตกอยู่ในดินแดนนี้อย่างที่เราหวังกันไว้หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ร้องออกมาเสียงสูงในที่ซึ่งทุกคนนอนเรียงรายรวมกันอยู่เป็นแถวหน้ากระดานเหนือผ้าใบปูผืนเดียวกันความเงียบได้เข้ามาปกคลุมอยู่ขณะจิตต่างดูเหมือนกำลังรอฟังความเห็นจากมัคคุเทศก์นำทางอยู่โดยคำถามของหัวหน้าคณะที่ตั้งขึ้นเอาให้ถึงไปพบแล้วก็ไปเห็นกันกับตาซะก่อนเถอะครับแล้วเราค่อยหารือกันอีกทีแล้วคำตอบอย่างราบเรียบแผ่วต่ำก็ดังมาจากบุรุษผู้นั้นเรานัดจะหารือกันไว้ก่อนก็ได้นี่นะเพราะนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการเดินทางของเรานายก็รู้ดีอยู่แล้วว่าซากเครื่องบิน B-52 นั้น
มันไม่มีความหมายอะไรแต่ระเบิดนิวเคลียร์10เมกะตันลูกนั้นคิดเอ่ยมาแผ่วเบาแต่น้ำเสียงบ่งบอกถึงความวิตกกังวลเต็มที่พวกนายน่ะเสียดายระเบิดล้างโลกลูกนั้นกันเหรอรพินถามมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆเรื่อยๆอย่างเดิมเมื่อนั้นฝ่ายของนายจ้างจึงพากันดึงกายขึ้นมานั่งอีกครั้งจากท่าที่เอ็นนอนลงไปแล้วในเงาสลัวพร้อมแผลมจากแสงไฟที่ก่อไว้สาดเข้ามายังบริเวณที่พักนอนส่องให้เห็นเขาหน้าที่เต็มไปด้วยความอึดอัดของแต่ละคนอย่างเด่นชัดแต่พรานนำทางยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมโดยมีหมวกปิดรูปหน้าไว้ครึ่งหนึ่งเช่นนั้นรับเพียนมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจเข้าใจผิดในเรื่องนี้ผู้ที่พูดขึ้นอย่างเคร่งครึมคือหัวหน้าคณะอเมริกันพวกเราที่มาด้วยการทั้งหมด4คนนี้รวมทั้งรัฐบาลสหรัฐและคนสหรัฐทั้งหมดไม่มีใครเสียดายระเบิดลูกนั้นหรอกถ้าหากเรามีความเชื่อมั่นรู้แน่ว่ามันได้อันตรธานหายไปจากโลกนี้โดยไม่มีพิษร้ายแรงของมันเหลือตกค้างอยู่หรืออาจจะเกิดพิษภัยขึ้นได้ภายหลังแต่ที่เรายังติดข้องห่วงใยอยู่ก็ด้วยสำนึกแห่งมนุษยธรรมและความรักในมนุษยชาติตลอดจนสิ่งแวดล้อมของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบเต็มที่เฉพาะพวกเราสี่คนที่รับงานมาในครั้งนี้เราไม่ได้สร้างระเบิดลูกนั้นมาเราไม่ได้รู้เห็นมาก่อนเลยเช่นกันว่าระเบิดลูกนั้นเคลื่อนย้ายจากที่ใดจะมุ่งหน้าไปที่ใดเพื่ออะไรแต่เราได้รับมอบหมายมาเฉพาะหน้าที่ให้ติดตามค้นหาให้พบเพื่อกู้กลับคืนไปเท่านั้นเพื่อรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ปลอดภัยผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีมาแต่ต้นแล้วว่าเต็มไปด้วยความเกลียดชังพวกเราแต่ขอให้มองลึกลงไปในแง่ของเหตุผลต่างๆคุณเอก็มีสมองมีการศึกษาที่ดีเลิศมาแล้วมันไม่ใช่ความผิดของพวกเราสี่คนนี้เลยสักนิดเดียวขอให้คุณได้รู้ไว้ด้วยว่าผมเองเป็นคนหนึ่งในคณะกรรมาธิการของพลังงานปรมาณูเพื่อสันติผมแอนตี้สงครามมาตลอดชีวิตผมอยากจะให้โลกของเราทั้งหมดอยู่อย่างสันติพราดรภาพไม่มีการเบียดเบียนข่มเหงราวีกันแต่จงมองลึกลงไปในความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ตราบใดก็ตามที่ฝ่ายตรงข้ามยังแสดงท่าทีคุกคามโลกทั้งหลายอยู่เราก็จำเป็นจะต้องมีอำนาจในการต่อรองมีอำนาจไว้เพื่อถ่วงดุลไม่ให้เกิดสิ่งอันเราไม่พึงปรารถนาขึ้นการเตรียมพร้อมไม่ได้หมายความว่าเราจะรุกรานใครผมอยากจะให้คุณเข้าใจในสิ่งนี้เพื่อว่าในจิตใต้สำนึกของคุณจะได้ยุติการมองเราในแง่ร้ายอย่างเด็ดขาดไปเสียทีผมรู้นะราพินโดยเปลือกนอกทั่วไปแล้วการที่เราได้ร่วมชีวิตกันมาจนถึงบัดนี้เรารู้ว่าคุณอย่างซึ้งรักน้ำใจของพวกเราและยอมรับเราไว้เป็นเพื่อนแต่ลึกลงไปกว่านั้นโดยที่คุณเองก็อาจไม่รู้ตัวนั่นคือจิตใต้สำนึกคุณยังเกลียดยังไม่ไว้วางใจพวกเราอยู่โดยที่คุณก็อาจไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจเลยเราอยากจะเคลียร์จิตใต้สำนึกส่วนนี้ออกไปจากสมองของคุณเสียไม่ว่ามันจะซ่อนลึกอยู่แค่ไหนรับพินไพรวันค่อยๆใช้นิ้วเสยดันปีกหมวกที่รูปปิดหน้าขึ้นช้าๆจนทุกคนมองเห็นดวงตาของเขาซึ่งไม่ได้ปิดลงเลยยังคงลืมสว่างอยู่เช่นนั้นคุณเป็นนักวิเคราะห์จิตที่ลึกซึ้งและก็เฉียบคมมากดร.สเตลลี่ผมก็เพิ่งจะเข้าใจตัวเองเอาเดี๋ยวนี้เองว่าในดวงจิตส่วนลึกของผมน่ะยังมีความชิงชังพวกคุณอยู่โดยที่ผมก็อาจจะไม่รู้ตัวอย่างที่คุณว่าเอาละผมจะถอดความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นนี้นี่ออกไปเสียให้เด็ดขาดเลยสำหรับคำถามหรือคำหาหรือของพวกคุณเมื่อสักครู่เนี่ยผมขอตอบว่าชาวมรกตนครจะไม่หวงแหนอะไรที่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเขาสมมติว่าถ้าไปพบระเบิดลูกนั้นเข้าแล้วทางฝ่ายคุณมีปัญญาที่จะกู้กลับคืนไปได้ยังไงพวกเขาก็คงไม่ขัดข้องหรอกแต่มันจะเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าเมื่อเราพบซากเครื่องบินตกแล้วก็พบระเบิดแล้ว
ทั้งฝ่ายคุณจะสามารถใช้วิทยุติดต่อกับศูนย์บังคับการของฝ่ายคุณได้เพื่อขอให้ส่งกำลังทางอากาศล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนนั้นแล้วลำเลียงระเบิดลูกนั้นกลับคืนไปได้เราก็คงต้องพยายามกระทำเช่นนั้นแหละแต่จะได้ผลหรือไม่ยังไงยังไม่อาจจะบอกได้คิดยกมือขึ้นลูบหัวซึ่งบัดนี้ผมไม่ได้เกรียนอย่างแต่แรกแล้วถ้าได้ก็เป็นสิ่งที่วิเศษมากก็ขนเอาระเบิดลูกนั้นกลับไปแต่ถ้าการติดต่อยังไม่ได้ผลอย่างเดิมล่ะจะทำยังไงเราไม่สามารถจะเกณฑ์ให้ชาวมรกตนครช่วยกันแบกระเบิดลูกนั้นเดินทางออกไปส่งให้พวกนายยังโลกภายนอกได้แน่นอนทำไมมีทางจะเอากลับออกไปได้ก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นั้นเอาชีวิตเฉพาะพวกเรากลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้สเตลลี่เป็นคนให้คำตอบแล้วพวกคุณจะกลับไปรายงานให้หน่วยเหนือทราบไปยังไงหัวหน้าคณะอเมริกันยกไหล่นิดนึงผายมือกว้างออกไปพร้อมกับเบ้ปากผมเองขณะนี้ก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้าเราพบเครื่องตกพบระเบิดแล้วและตัวผมเองก็ไปถึงบ้านแล้วผมจะทำรายงานกับหน่วยเหนือไว้ยังไงไม่เฉพาะผมแต่มันหมายถึงคริสเบลแล้วก็คริสด้วยมันเป็นสิ่งยุ่งยากลำบากใจสำหรับพวกเรามากทีเดียวในการที่จะเปิดเผยความจริงออกไปทั้งหมดในเส้นทางเดินค้นหาของเราคราวนี้บางทีพวกเราทั้งหมด4คนนี้อาจอยู่ในสภาพที่เป็นใบกันไปหมดคือไม่บอกความจริงอะไรสักอย่างนอกจากจะบอกหรือให้การรายงานอย่างเดียวว่าค้นหาแล้วไม่พบใครจะเชื่อหรือไม่มีข้อสงสัยอีกยังไงเราไม่มีคำอธิบายเพราะไม่สามารถอธิบายได้ผมว่าข้อเลือกข้อหลักของคุณนั่นแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดพบเห็นแล้วก็ลืมมันเสียให้หมดใครถามหรือสอบสวนยังไงก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่พบก็แล้วกันผมไม่คิดว่าหน่วยเหนือของพวกคุณน่ะจะตั้งความหวังอะไรไว้มากนักในการกำหนดให้พวกคุณออกจ้างพรานนำทางค้นหาทางพื้นดินแบบนี้เป็นการทดลองทำดูในทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เท่านั้นแหละและป่านนี้โดยการขาดการติดต่อจากพวกคุณไปตั้งนานพวกเขาอาจจะคิดว่าพวกคุณน่ะตายกันไปหมดแล้วก็ได้พวกเราจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากที่ระเบิดลูกนั้นไปอยู่ในเขตแดนของมรกตนครไม่เกี่ยวกับการเสียดายทรัพย์สินของเราหรอกนะแต่เราเป็นห่วงถึงเรื่องพิษภัยที่มันอาจจะเกิดขึ้นแก่แผ่นดินนั้นได้ภายหลังมันจะเท้ากับว่าเราไปทำลายโลกซีกส่วนนั้นเสียทั้งหมดไม่ว่ามนุษย์พืชแล้วก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างเบลพูดด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจอย่างมากเป็นการพูดอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีการเสแสร้งจำได้ว่าผมได้เคยบอกกับพวกคุณทั้งหมดไปแล้วอะไรก็ตามที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าหรือว่าไฮเทคของโลกภายนอกท่านหลงพลัดเข้าไปอยู่ในดินแดนนั้นแล้วด้วยมหิทธิอำนาจพลังงานเหนือโลกซึ่งเข้ามาควบคุมไว้ระเบิดนิวเคลียร์10เมกะตันของพวกคุณถ้าอยู่ในดินแดนลับแลแห่งนี้มันก็จะมีสภาพเป็นแต่เพียงก้อนหินก้อนดินเพียงก้อนหนึ่งเท่านั้นไม่อาจจะแตกเปลือกกระจายและเหยกัมมันตภาพรังสีใดๆออกมาได้ทั้งสิ้นหรือว่าต่อให้ติดหัวรบติดชนวนแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะปะทุระเบิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้หมดห่วงไปได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งใจมากและจะไม่รู้สึกว่ามีบาปผิดอยู่ในใจอีกต่อไปแม้ว่าเราจะไม่ได้มันกลับคืนมาก็ตามคริสกล่าวพร้อมกับถอนใจยาวแล้วหล่อนก็หันมาบอกกับพวกทุกคนว่าพวกเรานอนกันได้แล้วกระมังอย่าเพิ่งรบกวนอะไรพรานนำทางของเราให้มากไปกว่านี้อีกเลยรู้สึกว่าเขาอิดโรยเต็มทีและอยากจะพักอย่างเต็มที่แล้วอะไรที่มันยังเป็นปัญหาคอยเอาไว้ว่ากันพรุ่งนี้ใหม่ทั้งหมดของฝ่ายในจ้างที่พากันลุกขึ้นมานั่งพากันเอนตัวลงนอนอีกครั้งไม่มีใครเอ่ยคำใดขึ้นอีกเลยและชั่วไม่นานต่างก็หลับกันไปด้วยความอ่อนเปลี้ยเพลียแรงภายใต้ชะง่อนหินเหนือทาน้ำอันเป็นที่หลบกำบังกระแสลมได้เป็นอย่างดีตำแหน่งนั้นรพินผู้ไม่ได้ลุกขึ้นมาเลย
นอกจากพูดโต้ตอบกับฝ่ายในจ้างของเขาในขณะนี้ยังทอดกายนอนอยู่นั้นกลับกลายเป็นผู้ที่หลับไปหลังกลุ่มในจ้างของเขาทุกคนและทันทีที่คล้อยเข้าสู่นิทรารมภาพนิมิตฝันต่างๆก็ประดังเข้ามาให้เห็นในลักษณะซับซ้อนยุ่งเหยิงไปหมดจนยากที่จะจำแนกถูกเหมือนเลนภาพยนตร์หลายๆเลนจากฟิล์มหลายๆม้วนที่ฉายตรงเข้าไปบนแผ่นจอเดียวกันเป็นภาพของตนเองและดารินในสมัยอดีตชาติและปัจจุบันชาติที่ผ่านพ้นมานี้ไม่นานนักหลากหลายพฤติการเห็นหีบศพหินอ่อนสีชมพูอันมีรอยฝาหีบเบี่ยงอ้าเผยออกภายในมหาสุสานเห็นภาพของจิตรางขนางป่าหอกลงมาปักอยู่ตรงแทบเท้าเบื้องหน้าของตนแล้วฉับพลันก็ชักม้าศึกควบตะบึงพระไปก่อนที่จะยับยั้งได้ทันเห็นภาพของตนเองกำลังปฏิบัติหน้าที่พรานนำทางให้อเมริกันชุดนี้และอยู่คนเดียวริมทาน้ำใกล้คำกำลังเก็บช่อปักษาสวรรค์มาบรรจงร้อยรัดประสานกันเป็นมาลาประดับผมแล้วบรรจงสวมเป็นมงกุฎไพรลงไปบนโขดหินแทนความหมายของหัวใจรักที่มอบไว้ให้แก่แม่ดอกฟ้าผู้สูงศักดิ์อันไม่คิดหวังว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้พบเห็นกันอีกแล้วและพลันโขดหินนั้นก็กลายร่างมาเป็นดารินวราฤทธิ์อย่างปัจจุบันทันด่วนยิ้มทั้งน้ำตาและโผล่ร่างเข้ามาในอ้อมกอดของเขาอย่างปลาปลื้มปิติสุขเขาก็รัดร่างของหล่อนไว้แนบแน่นประหนึ่งจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันในภาวะตะลึงพึงเพลิดรับพินรับพินรับพินกระแสเสียงของหล่อนกังวานใสรัวเร็วละล่ำละลักคุณหญิงสุดฟ้าสุดแผ่นดินฉันจะขอติดตามเธอจนกว่าชีวิตดาบจะตามหาอยู่เช่นนี้สุดที่รักพรานนี้ผมมาทุกชาติทุกภพแล้วหล่อนเงยหน้าขึ้นจากอาการที่ซบอกโน้มคอเข้าลงมาจูบหัวเราะทั้งร้องไห้ชาตินี้ฉันจะไม่หนีเธออีกแล้วล่ะแต่จะตามได้ยินไหมว่าจะตามไม่ว่าเธอจะจากไปอยู่สุดขอบฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนยกเว้นประการเดียวถ้าเธอทรยศต่อความรักของฉันเมื่อนั้นแหละขอให้เทพเจ้าจงมาเอาดวงวิญญาณของฉันไปด้วยจิตรางขนางหล่อนสั่นศีรษะจนผมกระจายไม่เอาฉันจะเป็นดารินไม่ใช่จิตรางขนางเพราะจิตรางขนางนั้นน่ะอาภัพนักหนีอัคคณีรุดมาตลอดเวลาแล้วแต่ดารินในชาตินี้จะเป็นฝ่ายตามรับผิดบ้างละตาไม่เห็นประจักษ์กันเลยทีเดียวว่าหัวใจดวงนี้ยังมั่นคงต่อดารินอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นเข้าไปแทรกซ้อนอยู่แล้วนิ้วเรียวนั้นจิ้มที่สวงอกตำแหน่งหัวใจของเขาบอกมาสิคะยังเป็นรับผิดของฉันอยู่หรือเปล่าผมนี่ยังเป็นของคุณหญิงอยู่เสมอในทุกชาติทุกภพไม่ว่าจะเป็นอัคคณีรุตเป็นรพินหรือว่าเป็นใครต่อใครอีกสัญญาสิว่าเราจะไม่มีวันแยกจากกันอีกแล้วครับผมขอให้สัญญาด้วยชีวิตคริสติน่าและอิซาเบลตื่นขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงเรียกหนักๆของดร.สแตนลีย์หัวหน้าคณะพลอยทำให้เชิดวุฒและคิดลืมตาผงกหัวขึ้นมาด้วยขณะนั้น 4:30 นพอดีมีอะไรเหลือคะอาจารย์สองสาวร้องถามขึ้นพร้อมกันช่วยกันหน่อยเร็วรับพินจับสารไม่ได้สติไปแล้วตัวร้อนอย่างกับไฟคลิปกับเบลเพ่นลุกพรวดออกจากโปรงผ้าห่มพร้อมกันและแล้วโรคเก่าของรับพินไพรวันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอได้โปรดติดตามบทประพันธ์ของพนมเทียนในเพชรพระอุมาภาคที่3ตอนมงกุฎไพรในบทที่37กันต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ